การประชุมหารือเพื่อพิจารณาแนวทางการนำกำลังพลสำรองมาสนับสนุนภารกิจกระทรวงกลาโหมในการบรรเทาภัยพิบัติเมื่อวันที่1พฤษภาคม2561เวลา 9:30 นพลตรีธัญญาเกียรติสารรองแม่ทัพภาคที่2ได้จัดประชุมหารือเรื่องแนวทางการพัฒนากิจการกำลังพลสำรองเพื่อตอบสนองบทบาทของกระทรวงกลาโหมในด้านการบรรเทาสาธารณภัยและมนุษยธรรมเพื่อเรียกกำลังพลสำรองเข้าปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ของกระทรวงกลาโหมในการปฏิบัติภารกิจที่ต้องใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นการเฉพาะหรือเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากภัยพิบัติโดยมีพลเอกภูมิพิพัฒน์ชวีพัฒน์เป็นหัวหน้าคณะทำงานพร้อมคณะรวม6นายเข้าร่วมประชุมณห้องประชุม1กองบัญชาการกองทัพภาคที่2ค่ายสุรนารีอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาประสิทธิ์บึกสันเทียถ่ายภาพวลิภาบุญรอดจากศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่2รายงาน